นี่คือความจริง11ข้อที่คุณรู้แล้วจะไม่เพิ่มทุกข์ให้ชีวิตของตัวเองอีกต่อไปก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมธารโรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หมอจะมาบอกความจริง11ข้อที่เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงที่ยังไงจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตคุณและเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะไม่เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองอีกนะคะนั่นก็คือความทุกข์11ประการในอริยสัจ4นั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วจะมีความทุกข์แถมมาเลยติดตัวมาเลย11ประการนะคะ1คือชาติก็คือการกําเนิดหรือเกิดมานี่แหละเกิดมาก็เป็นทุกข์แล้วนะเกิดมาก็ร้องไห้อูแวอูแวออกมาแล้วนะข้อ2ก็คือชราหรือความแก่นะความแก่ก็เป็นทุกข์3มรณะความตายความตายก็เป็นทุกข์4โสกะหรือความเศร้าโศกเสียใจนะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์นะคะ5ปริเทวะนะหรือการพร่ำเพ้อรำพันค่ำครวญต่างๆก็เป็นทุกข์นะ6ทุกกายนะความลำบากกายนะอย่างนั่งนานๆเป็นเหน็บชานี่ก็ทุกข์แล้วนะ7โทมนัสความลำบากใจนะคะอะไรที่มันลำบากองลำบากจงลำบากใจต่างๆนะไม่สำราญไม่สำริดทางใจก็เป็นทุกข์8อุปยาสนะคะหรือว่าความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์นะนะ9ความประจบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนะหรือความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบเช่นเจอสิ่งเหม็นเน่านะเจอความรู้สึกเหม็นไม่เป็นที่ชอบอกชอบใจก็เป็นทุกข์นะ10ความพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบนะพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นอันเป็นที่รักนะคะเช่นอกหักอะไรต่างๆก็เป็นทุกข์ใช่ไหมอกหักแล้วเราก็เป็นทุกข์11ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนะคะความผิดหวังไม่ได้ตามสิ่งที่ต้องการนี่ก็เป็นทุกข์นี่คือ11ข้อที่ทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องเจอเป็นความจริงนะเป็นความจริงที่จะต้องเจอเป็นความทุกข์ที่จะต้องเจอเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำได้คือการยอมรับว่ายังไงมันก็จะต้องเกิดขึ้นกับเรามันจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้แน่ๆเพราะมันเป็นความจริงเป็นความทุกข์จริงๆ11ประการที่เราจะต้องเจอนะถ้าเรายอมรับเราจะทุกข์น้อยหรือหายทุกข์ทันทีแต่ถ้าเราอยากจะฝืนธรรมชาติอยากจะฝืนความจริงอยากจะสู้กับความจริงอยากจะได้อยากจะมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้เมื่อคุณสู้แบบนี้คุณอยากคุณรู้สึกอยากหรือไม่อยากคุณทุกข์ทันทีและจะทุกข์แบบทวีคูณเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือ11ข้อที่คุณรู้แล้วถ้าคุณไม่อยากเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองอย่าอยาก